ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนหนังภาคแรกเนี่ยมันถือว่าเป็นการผสมที่ลงตัวระดับหนึ่งแล้วกันนะกับหนังคอมเมดี้หนังตลกแบบไทยไทยแท้เลยกับการขายวัฒนธรรมไทยแบบที่เราจับต้องได้เรื่องศาสนาเรื่องพระอะไรเงี้ยกับสังคมเล็กๆน้อยๆกับมุกตลกแบบที่สนุกสนานแบบที่เราคุ้นเคยกันในจอโทรทัศน์อ่ะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนมาร้อยเรียงกันได้ลงตัวระดับหนึ่งซึ่งนั่นคือหนังภาคแรกแล้วกันนักสแสดงก็เป็น ถือว่าเป็นยอดนิยมของคนไทยอยู่แล้วทั้งวงการทีวีวงการหนังอะไรเงี้ยซึ่งพอการกลับมาครั้งนี้เราก็เลยสนใจว่าหนังจะสามารถเดินตามรอยเดิมได้หรือเปล่าขอเล่าเรือกย่อดก่อนแล้วกันในเรื่องก็พูดถึงหลวงพิเทคนี่แหละที่ตาท้องเรื่องบอกว่าไปสแสวงบุญที่ทิเบตมาไป สิบเก้าปีแล้วกันอ <Ừ. S 2> แล้วก็ได้รับการติดต่อว่าโยมแม่มีปัญหาให้กลับบ้านอะไรเงี้ยหลวงพิเท่งก็เลยต้องเดินทางกลับมาเมืองไทยมาถึงก็จริงจริงแม่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยแม่แค่ติดโควิดนิดหน่อยแล้วก็หายแล้วด้วยสบายดีสบายดียด <Ừ. S 2> แต่ว่าโยมแม่นี่บอกว่ามีวัดที่เขาศรัทธาอยู่วัดหนึ่งเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องกําลังเสื่อมโทรมอะ่ะไม่ได้รับการดูแลอยากให้หลวงพิเท่งไปช่วยพัฒนาให้หน่อยอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> หลวงพิเท่งก็เลยตบปากรับคำโยมแม่แล้วก็ไปจําวัดที่นั่นแล้วก็เริ่มพัฒนาวัด พอหลวงพิเท่งกลับมาก็เหมือนกับอดีตคนดังอ่ะอดีตพระที่เคยมีชื่อเสียงเลยวัดก็เริ่มได้รับความนิยมแล้วก็มีนักธุรกิจท้องถิ่นเข้ามาติดต่อขอใช้หลวงพิเท่งเนี่ยเพื่อจะทําวัตถุมงคลซึ่งหลวงพิเท่งก็ไม่โอเคก็บอกว่าเป็นพระสายบุญนไม่ใช่สายศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เกิดความขัดแย้งกันก็เลยกลายเป็นเนื้อเรื่องของหลวงพิเท่งที่ต้องเข้าไปผัวพันกับวงการที่หาผลประโยชน์จากวัดละกันอื นี่คือเนื้อเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมันคล้ายกับสาธุอ่าซีรีส์ซีรีส์ใช่ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะเป็นเพราะสาธุหรือเปล่าเขาถึงได้กล้าทำในเรื่องแบบนี้เพราะว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจประเด็นที่เรื่องของหากินกับวัดใช่เลยอืมแต่ว่าตัวหนังแต่ประเด็นเหล่านี้น้อยมากเบามากคือถ้าสาธุเลเวลสิบอันนี้ให้ไปสามเลยอะ่ะอ่ากับการพูดถึงประเด็นของ ปัญหาในแวดวงพระสงฆ์ของบ้านเราอะนะซึ่งจริงๆแวดวงพระสงฆ์เราที่เราฟังข่าวมีเยอะมากเลยนะข่าวที่เกี่ยวกับการทําผิดกฎการธุรกิจโน่นนี่นั่นพุทธพาณิชพุทธพาณิชหรือแม้แต่โลกสีเทาในวงการสงฆ์อ่ะอืเท่าที่เราฟังข่าวโอ้โหมหาศาลแต่นังมันแตะเบามากคือเรารู้สึกไอเดียมันเจ๋งมากนะไอเดียของการที่จะวิภา์วิจารณ์วงการที่คนไทยเรามีส่วนผูกพันเยอะมากวงการหนึ่งอ่ะ,อะซึ่ง โอเคสาธุมันเป็นซีรีส์ใน Netflix มันเลยสามารถใส่ได้เต็มเหนียวซึ่งมันไม่ใช่แค่วงการพระสงฆ์ด้วยนะถ้าใครเคยดูซีรีส์แนะนำไม่ดูด้วยนะมันเริ่มต้นจากวงการสงฆ์แล้วไปพาดพิงถึงธุรกิจวงการการเมืองวงการทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการหาผลประโยชน์ในสังคมไทยอะ่ะสาธุไปได้แล้วเข้มข้นด้วยอืมจี้เข้าไปลึกด้วยเจาะลึกด้วยอะไรเงี้ยอืมมันเลยกลายเป็นว่าถ้าใครดูสาธุมากลายเป็นว่า โรบิทติ้งคัมแบ็กเนี่ยมันเบามากมันแตะแบบผิวเผินมากอะแล้วก็ให้เวลาไปกับการเล่นมุกตลกทั้งเรื่องซะมากกว่าซึ่งถ้าคุณเอนจอยกับความตลกคุณก็อาจจะสนุกกับหนังเรื่องนี้ได้ไงแต่พอมันเปิดหัวมาด้วยความซีเรียสด้วยปัญหาที่เราอยากรู้อยากได้คําตอบหรืออยากเห็นการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหานี้ในโลกภาพยนตร์น่ะมันก็เลยไม่ได้อย่างที่เราอยากได้ละกันนะนี่คือส่วนหนึ่งเพราะเรารู้สึกว่าตอนหนังภาคแรกอะมันเข้มข้นนะ ถึงจะคอมดี้ถึงจะตลกอะ่ะแต่ปัญหาที่หนังมันใช้ในการเดินเรื่องในหนังภาคแรกอะ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่โดนขยี้หนักมากเรื่องการใช้ความศรัทธานในการหลอกลวงชาวบ้านอะไรเงี้ยการหาผลประโยชน์เหมือนกันนะคล้ายๆกันนะแต่คนละประเด็นกันนะนี่คือวัตถุมงคลอันนั้นเรื่องศลยศาสตร์เรื่องอความเชื่อ,อการเข้าหาคนของศาส,สนาอะไรเงี้ยซึ่งประเด็นมันดีแล้วมันขยี้หมดเลยขยี้ทุกอย่างของเนื้อเรื่องของประเด็นมุกตลกเป็นตัวเสริม อาจจะขัดใจบ้างสนุกบ้างก็ว่ากันไปแต่เส้นเรื่องหลักมันมั่นคงอ่ะแต่สําหรับคัมแบ็กเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหลวมเรื่องมันไม่สามารถที่จะทําให้คนดูลุ้นระทึกได้ว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่หลวงพี่ต้องจัดการอีกส่วนหนึ่งนะคือเรายังรู้สึกว่าตอนที่หนังภาคแรกนะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสเสน่ห์ก็คือกุศโลบายของหลวงพี่อ่ะที่ใช้กับชาวบ้านอ่ะแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดใช่มันเป็นการสอดแทรกแนวความคิด ทางคุณธรรมทางศาสนาบางอย่างอะ่ะด้วยวิธีการที่เจ้าเล่ห์ของหลวงพี่อะ่ะการที่จะสอนคนเนี่ยมันสนุกตรงนั้นนะที่แบบว่าเออถ้าเล่นการพน,นันจะแก้ปัญหายังไงถ้าเชื่องมงายจะแก้ปัญหายังไงถ้าเจอคนหลากหลายประเภทหลวงพี่จะจัดการยังไงอะ่ะหนังเรื่องนี้มีครั้งเดียวอะ่ะที่ให้เห็นถึงภูมิปัญญาของหลวงพี่อะ่ะซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ของหลวงพี่เท่งไงตามท้องเรื่องเขาคือเป็นอันตรธานมาก,ก่อนอะ่ะเป็นคนเกเรมาก,ก่อนอะ่ะแล้วก็ สำนึกตัวได้แล้วมาบวชเป็นพระเขาใช้ภูมิปัญญาของนักเลงข้างถนนน่ะมาสอนคนน่ะ,ะเพราะว่าเข้าถึงชาวบ้านได้ดีกว่าพระพที่มุ่งแต่เรียนแล้วไม่ได้เคยใช้ชีวิตมาก่อนอะไรเงี้ยเราม,ามองมุมนั้นนะเราม,ามองอย่างนั้นซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ของหลวงพิเทกมากเลยที่เขาสามารถเข้าถึงใครก็ได้ไงชาวบ้านน่ะนักพนันใช่ไหมเขามีวิธีพูดให้คนที่เล่นการพนันกลับตัวได้คนที่งมงายในสยศาสตร์เขาจะพูดยังไงเขาจะสื่อยังไงให้คนกลุ่มนี้หันมาสนใจ ทางที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอยากเห็นอย่างนั้นอีกรอบหนึ่งไงกลายเป็นว่ามันมีแค่มุกเดียวอ่ะพูดง่ายมุกเดียวเท่านั้นอืมของเก่านี่คือไฮไลท์เลยนะชาวปัญญาหลวงพี่เท่งะ่ะเจอชาวบ้านมาแบบนี้จะต้องวิธีไหนที่จะเข้าถึงชาวบ้านได้ออะือมซึ่งพระพระองค์อื่นไม่มีไงชาวปัญญาในหนังนะพูดถึงในหนังนะองค์อื่นไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้เพราะว่าวิาวธีการแก้ปัญหาที่ตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเกินไป ยึดหลักคำพีเกินไปยึดหลักพระทอใจดลวงมากเกินไปอย่างเงี้ยยึดหลักศาสนามากเกินไปอ่ะชาวบ้านมันอยู่ไกลเกินศาสนาไปแล้วไงมันต้องคนที่มีลูกเล่นพระที่มีลูกเล่นพระที่มีชาวปัญญาถึงจะเข้าถึงได้มันไม่แปลกหรอกที่ในสังคมไทยที่ทำไมคนไทยถึงชอบพระที่เรียกว่ามีวิธีเทศหรืออะไรเงี้ยที่มันฟังสนุกที่มันเอาจิตปัญหาสังคมโน่นนี่นั่นมาเล่นอะไรเงี้ยศาสนาต้องปรับตัวอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ต้องปรับตัวข้าหาคนไงซึ่ง พอมันไม่มีในหนังเรื่องนี้มันเลยขาดไปเพราะว่าเรารูว่าภาคแรกมันคือไฮไลท์อืมมันเหมือนหลวงพิเท่งยุคนั้นเป็นพระที่เดินอ่ะเออใช่กันใช่ใช่คบนี้เลยอ่ะอ่าอ่าแต่ตอนนี้คือหลวงพิเท <คำ S 1> ่งไม่เดินแล้วตอนนี้คือหลวงพิเท่งไม่ไม่ได้แก้ปัญหาแบบเดินเดินแล้วอ่ะใช่แก้ปัญหาแบบตรงไปตรงมาไม่มีลูกเล่นละซึ่งหัวใจอยู่ตรงนั้นแหละเราคงหวังว่าให้ศาสนาแก้ไขปัญหาด้วยความแบบเฮ้ยโมเดินว่ะมันไม่ได้ขัดต่อหลักศาสนาเลยอ่ะนะ แบบไม่คงไม่ใช่แบบไปขัดต่อศาสนาจนแบบบิดเบือนคาสอนอะไรแต่ว่าเฮ้ยเป็นวิธีที่ชาญฉลาดรับมือกับปัญหาอย่างชาญฉลาดอะตรงนั้นแหละที่มันจะเป็นจุดขายในเรามองนะทุกภาคเลยนะการแก้ปัญหาใช้หลักคําสอนอะแต่ว่าจะทํายังไงให้คําสอนเหล่านั้นอะคําสอนที่เป็นศาสนาพุทธไทยแท้ๆเลยเนี่ยใช้หลักคําสอนเหล่านั้นะแก้ปัญหาได้ยังไงแบบที่ไม่ขัดกับศิลธรรมด้วยนะเพราะนี่คือแกนหลักของหลวงพี่ทั้งหมดไง เป็นพระจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านแต่ต้องยึดหลักคุณธรรมด้วยไงคือวิธีแก้ปัญหามีตั้งเยอะแยะแต่ในฐานะพระจะทํำยังไงอ่ะนั่นแหละคือสเสน่ห์ของหลวงพี่แต่ตอนนี้สเสน่ห์ตรงนั้นมันหายไปแล้วกันก็เลยเสียดายเสียดายว่าสเสน่ห์หลักของมันหายไปรวมถึงเนื้อเรื่องอื่นที่มาเสริมแซกอะ่ะภาคแรกมีเล็ฟสตอรี่เล็กๆของโยมเพี้ยนกับจ้าแม่อืม ขายสเสน่นักสแสดงด้วยแล้วก็ขายมุกตลกด้วยขายบรรยากาศความน่ารักของคนคู่นี้ด้วยได้อยู่นะถึงจะนิดหน่อยก็ยังถือว่ามันมีเนื้อเรื่องที่ทําให้เห็นบรรยากาศของชุมชนทั้งหมดอะ่ะชัดเจนนะแต่สําหรับคัมแบกเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครรองไม่มีสเสน่ห์เข้าขั้นหน้าลำคานด้วยหลายๆตัวละครนะหลายๆตัวละครไม่ใช่ลำคาญด้วยบุค,คลิกนะลำคานด้วยมุกอะ่ะมุกที่คิดว่าควรจะขำแต่คนดูไม่โอเคอ เอาง่ายๆมุกหูตึงเนี่ยเยอะมากเยอะจนแบบเออมันเฟือได้ยินครั้งแรกก็ยิ้มดีแหละก็น่ารักดีแหละแต่ว่ามันมีหลายคนที่มีอาการเนี้ยอืแล้วมันก็เลยเหมือนเ,นเป็นการเล่นซ้ำมุกเดิมๆอะไรเงี้ยก็ออกเข้าขั้นน่าเบื่อแล้วกันสาหรับการเล่นซ้ำหรือแม้แต่แก๊งวัยรุ่นที่มาเป็นเด็กวันเนี่ยอืมไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกลุ่มตัวละครเหล่านี้เลยนอกจากเอามา <ตบ S 1> เป็นตัวตบมุก ตัวเสริมเฉยๆอะไรเงี้ยกลุ่มชาวบ้านไม่มีสเสน่ห์แล้วไม่เหมือนหนังภาคแรกแล้วอถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวประกอบนะถึงก็จะโผล่มาซีนเดียวแล้วก็ตามอะ่ะแต่เรารู้สึกว่าตอนหนังภาคแรกอะ่ะทุกตัวละครมีความหมายกับเนื้อเรื่องถามว่าตัวละครถั่วแลที่เป็นติดพนันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมาตอบสนองเนื้อเรื่องนะอืม,มันมีเส้นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ในท้องเรื่องไม่ใช่แค่โผล่มาซีนเดียวหายไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในหนังภาคแรกเป็นอย่างนั้นหมดเลย ถึงแม้ว่าจะเอามาขายมุกก็ตามนะแต่มุกเหล่านั้นน่ะมันหยอดไว้เพื่อต่อเติมไปถึงเส้นเรื่องหลักสาหรับคาแมเมกมันขาดตรงนี้ไปด้วยต้องพูดว่ามุกตลกของหลวงพิท่งก็ไม่ทันยุคทันสมัยแล้วก็มีส่วนไหมหรือมันอยู่ผิดที่ผิดทางเรามองว่าอยู่ผิดที่ผิดทางมากกว่าคือมุกพวกเนี้จริงจริงมันก็มองได้ว่าพวกคลาสสิกนะมันไม่เชยหรอกถ้ามันยังทํางานได้ถ้ามันยังจังหวะมันดีเรามองว่าคนดูก็ยังหัวเราะได้ยังยิ้มได้ กับความคลาสสิกกับความเชยนะยังสนุกได้แต่พอว่ามันอยู่ผิดที่ผิดทางอะ่ะจากที่มันควรจะจิ้มได้มันก็หน้าเบื่อหน้าลำคานได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมองว่าอย่างนั้นนะมองว่าอยู่พิดที่ผิดทางมากกว่าอืมถามว่าไม่เข้ายุคเข้าสมัยไหมเรามองว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะเราก็ยังสนุกกับการดูหนังเก่าๆมุกโบราณๆเราก็ยังขำอยู่เพราะมันถูกมันถูกที่มันถูกจัดวางใชถูกที่ถูกทางเหมาะแก่มุกแบบนั้นแล้วใช่ หรือบางทีมันเป็นการย้อนนะอ,อนจริง<ำ>จริงๆนะมุกตลกคาเฟ่ทุกวันเนี้ที่เอามาเล่นกันในรายการอ่ะมันยังขำอยู่นะโอเคอาจจะมีเอฟเฟคช่วยมีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเพราะว่ามันอยู่ถูกที่อยู่ทางไงทุกอย่างถูกกําหนดมาทุกอย่างถูกล็อกเขารู้จังหวะว่าจังหวะเนี้ยเล่นมุกอย่างเงี้ยมันได้แต่บางทีคือพอหยิบมันวางไม่ถูกที่อ่ะมันก็ไม่ได้จริงนะมุกตลกคาเฟ่ทุกวันนี้ ที่อยู่ในรายการทีวีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมุกโบราณาทั้งนั้นเ,เล่นม,มุกเดิมๆทั้งนั้นก,กี่สิบปีแล้วก็ไม่รู้แต่ก็ยังเล่นกันอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันอยู่ถูกที่อยู่ทางมันถูกจัดวางว่านี่คือฟอร์แมตรายการแบบคาเฟ่นะซิทคอมแบบคาเฟ่นะอะไรเงี้ยเราจะเล่นมุกคาเฟ่กันอะไรเงี้ยซึ่งพอมันอยู่ถูกที่คนดูเปิดรับมันก็โอเคแต่ว่าการรูวิธีอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นไงมันอาจจะพยายามยัดมากๆอยู่ผิดที่ผิดทางอะไรบางอย่างมันก็เลยไม่ทํางานก็ได้นะเออมีส่วนมีส่วนและสัดส่วน สัดส,ส่วนเป็นปัญหาเหมือนกันนะสัดส,ส่วนแต่ละครั้งแบบว่าเหมือนที่เราเคยพูดกันอนะ่ะคนผู้สร้างเองอะ่ะจะชอบมีจุดหนึ่งอะ่ะจะชอบมีจุดหนึ่งที่ไม่มากไปก็น้อยไปเหมือนกันไม่ว่าจะแบบทําทหนังแนวไหนนะถ้าไม่หนักมือไปหน่อยก็จะเบามือเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์พิเท่งเหมือนเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้เรามองว่าเป็นปัญหาใหญ่สุดสําหรับภาคนี้นะ ตลกเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วล่ะมันปูอยู่ทั้งเรื่องอยู่แล้วล่ะคล้ายๆเรามีแบบแผนของหนังภาคแรกเป็นแปลนของเราอ่ะในการดูนะแล้วเราสึกว่าตอนนั้นเน่ะสัดส่วนของความตลกกับความจริงจังมันพอๆกันอืแล้วหนังมันให้เวลาวันขยี้ปัญหาขยี้ประเด็นสังคมใส่ความตึงเครียดเข้ามาขั้นความตลกได้ดีมากๆอ่ะภาคนี้กลายเป็นว่าสัดส่วนของความจริงจังไม่เหลือเลยอืม ปัญหาที่เข้ามาถามว่าปัญหาใหญ่ไหมโอ้ไปไกลามากถึงการแบบนอกจากพุทธพาณิชย์หากินกับวัดแล้วยังไปพาดพิงถึงธุรกิจมืดใต้ดินสีทงสีเทาฟอกเงินกันเลยทีเดียวเว็บการพานาันก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยอืมใหญ่มากปัญหาน่าจะอืฟังแค่นี้โอ้โหน่าจะเจาะลึกน่าจะสนุกแล้วละ่ะอแต่กลายเป็นว่าวิธีการนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาของหนังอ่ะมันง่ายมากมันเบามากอ่ะ คือภาคแรกก็ถือว่าเบาแล้วนะภาคแรกนี่คือมันต่ํากว่านั้นไม่ได้แล้วพูดง่ายออภาคแรกนี่คือมันมันเคี้ยวง่ายจนมันง่ายกว่านี้จนจะไม่มีอะไรให้เคี้ยวแล้วเออภาคแรกมันไปใช่แม้แต่ภาคสองภาคสามนะพูดถึงอิทธิพลของคนท้องถิ่นโน่นนี่นั่นแหละเนี่ยเวลาไปขัดแย้งกับชาวบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับศาสนาอยู่แล้วับไม่ใช่แค่ศาสนานะใครก็ตามที่ขัดแย้งกับคนหมู่มากอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าลุ้นระทึกอยู่แล้วอ่ะเรื่องเนี้ย มันเหมือนวางโครงเรื่องให้เซตอัพมันไปอีกระดับหนึ่งนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของชุมชนแล้วละมันเป็นปัญหาสังคมไทยในยุคนี้ปัญหามันอัปเดตแล้วอะ่ะอืมแต่วิธีการนําเสนอวิธีการเข้าถึงวิธีการแก้ปัญหามันไม่ได้มีขั้นตอนที่ทําให้คนดูสนุกหรือลุ้นตามได้อะไรเงี้ยง่ายนิดเดียวคลิกเดียวจบอะไรเงี้ยมันก็เลยขาดความเข้มข้นตัวนี้ไปด้วยท,ท,ทั้งๆที่โครงเรื่องแนวเนื้อเรื่องสิ่งที่มันหยิบขึ้นมาพูดถึงเนี่ยน่าสนใจมาก อัปเดตแล้วด้วยนะอืมเว็บพันนันอะไรก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหพอมาถึงจุดนั้นนะหรือว่ามันจะเข้มข้นข,นขึ้นแล้วโอเคเปิดเรื่องมาอาจจะเล่นมุกไปก่อนอาจจะค้ำๆเล่นบรรยากาศไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะขมวดเข้าสู่ปัญหาเหมือนหนังภาคแรกแพทเทิร์นมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างมันคล,คลี่คลายด้วยมุกตลกไปซะหมดอะไรเงี้ยก็เลยเสียดายประเด็นดีโครงสร้างดีเรามองอย่างนั้นนะว่ามาถูกทางมากถ้าขยี้อีกหน่อยจะเป็นหลงวงพิเทกที่เวิร์กมากแต่พอมันไม่ขยี้ก็ ขาดเสน่ห์ไปเยอะเหมือนกันอืคือหลายๆอย่างเราชอบในหนังเรื่องนี้นะสิ่งที่มันอยากจะกระเทาะอยากจะกระแทกในสังคมไทยอ่ะแต่เหมือนไม่กล้าพูดอยากเต็มปากเต็มคํามากกว่าอืพูดง่ายๆว่าถ้าอยากดูเวอร์ชั่นเข้มข้นของหลวงพี่เท่งอ่ะดูสาธุจากเข้มข้นกว่า,อนานเองทั้งทั้งที่ประเด็นมันใกล้เคียงกันประเด็นน่าสนใจเหมือนกันน่ะแต่มุมมองไม่เหมือนกันไงเรามองว่าถึงจะพูดประเด็นเดียวกันแต่คราวนี้พูดจากคนในอ่ะพูดจากสายตาของหลวงพี่เองที่เป็นพระ ที่มองเห็นวงการนี้ขณะที่สาธุวมันมองจากคนนอกก็คือชาวบ้านมองเข้าไปในวัดแต่นี่คือจากวัดมองชาวบ้านซึ่งถึงจะเล่าเรื่องเดียวกันแต่มันจะน่าสนใจมากถ้าเขาขายี้ได้เต็มเหนียวนะแต่ตอนนี้มันเลยเป็นมุงมองเบาๆแล้วกันเหมือนเป็นของแถมอะมากกว่าที่จะเป็นเมคอ์อะมันเหมือนเป็นตอนหนึ่งของชาชาชาไม่ใช่หนังเต็มเรื่องอะอือาจจะพูดได้ว่าหนังลุงพิทงอาจจะ เหมือนยุคเนี้ยเราอาจจะเบื่อหนังฮีโร่แล้วเราต้องการเอนตี้ฮีโร่ใช่ไหมเราต้องการแบบหนังฮีโร่ที่มันเรียวๆหน่อยหรือแบบอะไรบางอย่างเนี้ยซึ่งหนังฮีโร่ต้องปรับตัวเหมือนกันถ้าเกิดเราจะทําหนังพระหนังวงการศาสนาทุกวันนี้ผมว่าก็ต้องปรับตัวนะถ้าหาทาร์เก็ตตัวเองไม่เจอถ้ายังไม่มีลายมือที่ชัดเจนถ้าเกิดตั้งตนว่าจะทําหนังเกี่ยวกับ,กบวงการศาสนาเนี่ยเป็นหลักเนี่ยผมว่าต้องอัปเดตหน่อย เรามองว่าเนี่ยอัปเดตแล้วแต่ว่าไ,<ด>ไม่เกมคนมากกว่าเอให้คะแนนถือว่าผิดหวังนะผิดหวังในฐานะเทียบกับภาคแรกนะเทียบกับจกักรวาลตัวเองแล้วกันนะภาคสองภาคสามด้วยแล้วกันก็ต้องเทียบกับภาคแรกเพราะภาคแรกเนี่ยมันทําให้ pop c เ l t u r e อันหนึ่งของไทยก็คือหนังพระต้องหลวงพิเทงใช่ใช่อย่างที่บอกว่าเราไปดูเพราะหนังภาคแรกเราคาดหวังอะไรประมาณนั้นอยู่สุดท้ายก็เลยอาจจะไม่ได้แล้วกันถือว่าเสียดายแล้วกัน หลายๆองค์ประกอบหลายๆประเด็นนักสแสดงรับเชิญก็มาตรฐานนางไทยแหละแต่ว่าพอเขาใช้ประโยชน์ดได้ไม่เต็มที่แล้วกันนะก็เลยรู้สึกว่าเสียดายโครงสร้างนี้ไปถือว่าผิดหวังขอให้ที่6.5คะแนนครับ6.5คะแนนผมเห็นละป่านโน้ตแกโพสเฟซบุ๊กอยู่ในฐานะที่แกเป็นผู้กำกับแกโพสว่าติก็น้อมรับชมก็รับฟังแกโพสมาในช่วงที่วงการรีวิวกับวงการผู้กำกับมีปัญหากัน,นะตอนนั้นอะ กักําลังเดือดใช่ไหมเออ,กกเอแกก็แกก็โพสแค่นี้โอเคเข้าใจได้แกรับฟังอยู่อ่าจากนั้นก็ประมาณนี้ใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบบอกเราได้ทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ y o u t u เซิร์ชด h โอซีด็อกตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับเวลาดูหนังอยากได้ความเห็นอยากได้รีวิวหรืออยากคุยกันเนี่ยช่องเราได้เลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยจ้การแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัปเดตใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจริญพร ข้าววัดบ้างนะโยมหลวงพี่ทำเงี้ยผมไม่เข้าละ